จริงแล้วการเลือกตั้งครั้งนี้ถ้าคนออกมาใช้สิทธิ์เกิน 90% นะครับถึง80กว่า90เนี่ยมันจะเป็นตัวตอบคำถามในอะไรได้หลายๆอย่าง1พอ1ประชาชนจะบอกเลยว่าประชาชนจะเอาระบอบนี้หรือไม่นะครับมีประชาชนกี่ล้านคนที่สนับสนุนระบบนี้หรือและอีกกี่ล้านคนที่สนับสนุนระบอบประชาธิปไตยนะครับและมันจะเป็นตัวสะท้อนออกมาอีกครั้งหนึ่งว่าประชาชนเห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญนี้ฉบับนี้หรือไม่ในบางมาตรานะครับก็คุณเอกนัทก็บอกแล้วว่าจริงรัฐธรรมนูญมีข้อดีแต่ว่าสิ่งที่ผมกำลังพูดเนี่ยคือที่มาของมันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันจะแฟร์สำหรับประชาชนทุกคนนะครับเราร่างใหม่มีสสร.ร่างใหม่เป็นฉบับประชาชนจริงๆแล้วต่อจากนั้นไปห้ามฉีกกันจริงๆจังครับงั้นถามคุณเอกนัทบ้างนะครับคือตอนนี้โมเดลการเมืองนึงที่คนมองกันเยอะคือสมมติประชาธิปัตย์ไม่ได้ที่1 นะครับอาจจะมาเป็นที่2นะครับแล้วก็รวบรวมเสียงประชาธิปัตย์ก็ไม่ได้ปฏิเสธที่จะร่วมรัฐบาลกับพลังประชารัฐอยู่แล้วถ้าพลังประชารัฐตัดเรื่องพลเอกประยุทธ์ตัดเรื่องการสืบทอดอำนาจออกไปนะครับแล้วว่าเวลาผมเจอหลายๆคนในพรรคเจออาจารย์สมชัยอะไรพวกนี้ถามเรื่อง250สว.เนี่ยท่าทีในการรับได้กับการตั้งรัฐบาลโดย250สว.เนี่ยก็มีนี่ประชาธิปัตย์เองมองว่าแกไม่ปฏิเสธนะฮะนะครับตรงประชาธิปัตย์คิดยังไงตั้งรัฐบาลโดยมี250สว.ผมไม่เคยเห็นด้วยกับการเอาเสียง250สว.มาร่วมตั้งรัฐบาลโอเคเหตุด้วยหลักการอันที่และ2เนี่ยในทางปฏิบัติผมคิดว่ามันจะเกิดความวุ่นวายกับรัฐบาลมากเมื่อคุณเป็นรัฐบาลแต่คุณมีแค่เสียงส่วนน้อยในสภา คุณจะบริหารประเทศยังไงแล้วผมคิดว่าเราเห็นตัวอย่างนะต่างประเทศก็มีนะอเมริกาอย่างนี้ประธานาธิบดีพรรคหนึ่งสภาเสียงส่วนใหญ่เป็นอีกพรรคหนึ่งก็จะเกิดปัญหาเวลาจะผ่านงบประมาณก็ติดชึ่งกันอยู่แบบนี้ฮะซึ่งผมคิดว่าไม่อยากเอา250สว.มาถึงแม้ว่าไอ้250สว.เนี่ยมันเป็นผลที่เกิดขึ้นจากคำถามพ่วงแล้วคนส่วนใหญ่ก็ไปโหวตรับมานะฮะแต่ผมคิดว่ามันจะเกิดปัญหามากถ้าเอาเข้ามาร่วมโหวตด้วยตกลง250สว.เนี่ยเป็นมติพรรคหรือยังว่าจะไม่เอาการตั้งรัฐบาลร่วมกับ250สว.ตอนนี้มติพรรคยังไม่มีโอเคครับแต่ว่าผมไม่เห็นด้วยกับการให้250สว.นะครับคือไม่อยากให้ถูกชี้นำโดย250สว.ครับผมอยากให้รัฐบาลที่กำลังจะเกิดขึ้นมีเสียงเกินมีส.ส.เกิน250เสียงในสภา